ครับคุณม่อนครับหุ้น EIC ใช่ไหมฮะเมื่อวานที่ตามใช่ครับตกลงข่าวเป็นยังไงฮะล่าสุดข่าวยังเป็นข่าวเดิมอยู่ที่ที่ผมเล่าให้ฟังว่าผู้ถือหุ้นเข้าไปซื้อ AC มิลานแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเอา AC มิลานเนี่ยมาเข้ามาถือใน EIC อะไรประมาณนี้นะฮะวันนะครับแล้วก็ราคาหุ้นก็ถือว่าขึ้นดีขายเลยไหมพี่ขายเลยแล้วแต่นักทุนเลยฮะตามสบายหุ้นขึ้นคุยง่ายครับโอเคนะขายแล้วได้ตังแล้วรีบกำตังนะหรือกำตดหุ้นขึ้นคุยง่ายครับขึ้นง่ายจัดการเอาตามสบายตามสบายตามสบายแต่คงไม่ได้กันหรอกมั้งเนี่ยไม่กล้ากันถ้าซื้อเมื่อวานก็ต้องมี20กว่าเปอร์เซ็นต์นะผมว่า20เปอร์เซ็นต์นะ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะจริงๆมันไม่ควรจะลิงก์ไม่ซ้ำไปมีตัวใหม่มาให้เชิญค่ะตัวใหม่เนี่ยวันนี้อาจจะขึ้นสัก 7-8% หน่อยนะครับแต่ว่าราคาพื้นฐานนั้นผมคำนวณมาแล้วยาวเหมือนกันครับตัวนี้ยาวเหมือนกันนะฮะอยากให้นักลงทุนเนี่ยจะติดไม้ติดมือมาเก็งกำไรก็ได้อะไรก็ได้นะครับหรือจะถือตามฟันดาเมนทัลหรือดูตามกราฟก็สุดแท้แต่ท่านนะฮะแต่ว่าผมว่าน่าสนใจหุ้นตัวนี้ตัวนี้ทำธุรกิจขายผลิตถุงพลาสติกครับค่ะผลิตถุงพลาสติกฮะรู้ไหมอะไรM bag ฮะ M bag เดี๋ยวเดี๋ยว M B A X M B A เนาะกำเนิด M B A Xบาทใช่ไหมคะพี่ตอนนี้5บาท9 15 6บาทขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย 9% อ๋อเหมือนดูเยอะนะครับคุณมาเปิดกราฟตามเลยได้ค่ะค่ะกำลังเปิดอยู่ค่ะนะฮะราคาพื้นฐานที่ผมคำนวณ นะครับซึ่งอย่าว่ากำไรเขาเนี่ยอย่าว่าเขาต้นทุนเขาลดจากเม็ดพลาสติกฮะเม็ดพลาสติกตอนนี้ถูกมากทำให้เขาได้มาร์จิ้นเพิ่มขึ้นมาเอาไปผลิตถุงเขาผลิตถุงใส่อาหารเนี่ยพวกถุงซิปล็อกต่างๆนี่ตรงเขาเป็นเจ้าใหญ่เลยฮะเป็นเจ้าใหญ่เลยนะฮะราคาพื้นฐานที่ผมคำนวณ นะครับ9.37 บาทครับโอ้โหเหรอใช่เพราะว่าเป็นหุ้นที่มี PE ต่ำมากนะฮะแล้วนี่ให้ PE แค่15เท่านะครับมีเขาอยู่ MAI นะฮะค่ะ MAI PE ต้อง20กว่านะครับนี่ให้ PE 15เท่าเองฮะต่ำกว่าตลาด MAI อ่ะใช่9.37 บาทเป็นราคาพื้นฐานแล้วก็ถ้าคุณม่อนดูกราฟเนี่ยเป็นกราฟ M back นะฮะแบ็คไฮเดิม8.35 บาทนั่นแหละตอนนี้ถ้าดูกราฟวีคนะแต่ยอดนั้นยอดแดงเลยนะถ้าดูกราฟวีคนะฮะตรงนั้นแหละเป็น W shape ตรงด้านขวาค่ะกำลังดันแนวต้านประมาณ7.50 บาท7.50 บาทก็7.50 บาทตอนนั้นที่ลงมาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นไม่มีใครมั่นใจเรื่องผลประกอบการแต่พอประกาศออกมาไตรมาส2ออกมานี่คำนวณออกมาแล้วนี่โอ้โหถูกเลยครับเป็นของถูกเลยใช่นะฮะเพราะนั้นผมว่านักลงทุนจะเก็งกำไรก็ได้เพราะเห็นราคามันขึ้นมา 10% แล้วนะแนวต้านสั้นก็คือแนวต้านสั้นก็6.50 บาทค่ะนะครับแล้วก็เอาตามที่ท่านพอใจแล้วกันนะแนวต้านสั้น6.50 บาทนะราคาพื้นฐานที่ผมให้คือ9.37 บาทก็บาท37ครับนะครับก็เอาว่าเล่นหุ้นอย่าประมาทนะครับเอาที่เราสบายใจว่าจะไปขายตรงไหนจะซื้อตรงไหนตามนี้ฝาก Mbank นะคุณม่อนแล้วก็ EIC ก็อีกตัวหนึ่งดีกว่าอีกตัวหนึ่ง EIC แล้วก็โอเคพูดมันขึ้นยังไงพูดได้ตัวไหนนะ AP EIC วันนี้แล้วแต่นักลงทุนจะขายได้ไม่ขายนะค่ะใช่แล้วก็ Mbank ก็ติดไม้ติดมือไปของดีนะราคาถูกของไปตัวนึงเน็บไม่ก่อนนะฮะเน็บตัวไม่ก่อนพระเอกตัวจริงยังไม่เลิกนะครับเดี๋ยวไปดูกราฟหน่อยดิพี่อ่ะปะยังไม่เลิกไปดูกราฟที่พี่เด็กแนวพูดถึง AJD อยากรู้อ่ะเดี๋ยวนั้นบาท46ค่ะนะฮะยังไม่เลิกใช่พี่ก็ตอนนี้1.46 บาทนะครับถ้าเราดูกราฟ AJD นะครับค่ะโอ้สวยนี่วันนี้เป็นสัญญาณอะไรวันนี้เป็นสัญญาณแท่งเทียนเชิงบวกนะครับก็น่าจะขึ้นอันแน่เป็นสีเขียวใช่ไหมพี่ผมว่า AJD พักฐานสร้างฐานมา 2-3 วันแล้ว3แท่งแล้วนะฮะวอลลุ่มเนี่ยเทรดไปในช่วงที่เราตั้งแต่เราแนะนำกันมาเนี่ยนะครับเป็นต้นค่ะตั้งแต่90กว่าตังค์เนี่ยวอลลุ่มเทรดประมาณ10,000 ล้านแล้วนะฮะค่ะวอลลุ่มเทรด10,000 ล้านแล้วนะฮะของตัวนี้นะฮะวอลลุ่มสะสมซึ่งใน10,000 ล้านอันนี้เนี่ยถ้าเรานับเฉพาะกลุ่มทุนที่เน็ตบายนะถ้านับเฉพาะที่เน็ตบายเนี่ยมีเน็ตบายออกมาแล้วเนี่ยประมาณ10%
ของกลุ่มที่เทรดหมื่นล้านหุ้นเนี่ยก็หมายความว่ามีหุ้นถูกเก็บไปแล้ว 1,000 ล้านหุ้นครับโอเคทุนเจ้าเท่าไหร่90ตังค์เท่าพี่ป่ะหมายถึงอะไรฮะทุนเจ้ารอบนี้ทุนเจ้ารอบนี้ผมไม่รู้จักเจ้าสิผมไม่รู้จักเจ้าเหมือนกันเดียวไม่อ่านเทคนิคไม่ให้พี่ไม่รู้จักเทคนิคเจ้าอ่ะไม่ฮะตอนที่ขึ้นแรงเนี่ยตอนที่ขึ้นแรงเนี่ยนะครับคือตอนนี้ประมาณ1.20 บาทครับผมว่าเฉลี่ยต้นทุนเจ้าน่าจะมาสัก1.10 บาทถึง1.20 บาทครับวอลุ่มขึ้นป่ะตรง1.20 บาทเดี๋ยวดูวอลุ่มอ๋อตอนนั้นวอลุ่มเทรด 2,000 ล้านเลยฮะอ๋อ1.20 บาทวอลุ่มพีคไป 2,000 ล้านใช่ครับใช่แท่งยาวเลยพี่ 2,000 ล้านใช่ฮะแท่งมาเริ่มงั้นผมว่าไม่จบแล้วก็มันจะมีประเด็นเรื่องอะไรเพิ่มเติมออกมาพอสมควรสำหรับตัว AJD เรื่องของธุรกิจใหม่ๆของเขานะครับผมว่าถ้ามีอยู่ก็ถือไปมีอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะซื้อเพิ่มก็ได้แล้วไม่เอาวอกับเขาเหรอพี่จะเอาตัวแม่อย่างเดียวเหรอถ้าดูพฤติกรรมแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจงใจเอาแม่แม่เลย จงใจเอาแม่เลยฮะจริงเหรอวอสองไม่มีกับเขาเลยเหรอวอสองอัตราส่วนการขึ้นจะอืดกว่าวอหนึ่งวอสองอ่ะมีหลายวอผมแนะนำว่าถ้าเป็นพระเอกตัวจริงก็ต้องเป็น AJD ตัวแม่ครับค่ะค่ะเอาตัวแม่เนาะใช่นะเอาเท่าไหร่ล่ะคะพี่เอาเท่าไหร่นะผมที่ผมเคยบอกคุณม่อนว่ายาวใหญ่ไงตอนผมก็เลยไม่ได้ให้กำหนดให้เป้ามาแต่ว่าจำได้ว่ารอบแรกที่เราคุยกันเนี่ยเราคุยกันถึง2 บาทกว่านะใช่ไหมฮะ2 บาทกว่าแต่ต้านแรกคือบาท80ถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็ผ่านไปก็ต้านแรกคือบาท60สิ1.60 1.80แล้วก็2.20 บาทยังไงนี่แหละอ๋อใช่ใช่ก็มันไปชนต้านแรกแล้วนะฮะมีการขายออกมาแล้วก็ย่อลงมาปรับฐานตรงนี้ก็โอเคไปปรับฐานควรไม่หลุดตรงไหนฮะถ้าถืออยู่ไม่หลุดตรงไหนนะฮะเขาลึกพอสมควรนะคุณม่อนเพราะว่าแนวมันลึกนะหมายความว่าถ้ามันหลุด1.30 บาทเนี่ยเลิกเลยอ๋อของพี่1.03 บาทใช่ไหมฮะใช่ครับ1.30 ครับเอาพี่เด็กเนี่ยเขาเคลียร์ให้แล้วนะเอจะดีเดี๋ยวหาว่าเขาไม่เคลียร์นะคุณผู้ชมครับก็เป็นตัวที่ผมให้เป็นตัวไฮไลท์ของหุ้นประจำเดือนสองเดือนนี้เลยล่ะอ๋อรอบนี้นะคะใช่ครับสองบาทเรียกเข้ามาครับผมก็ติดไม้ติดมือถ้าเกิดกลัวความเสี่ยงก็ติดเล็กๆนะครับถ้าเกิดชอบความเสี่ยงก็ใหญ่ๆเดี๋ยวลองดูครับผมขอให้ลงทุนโชคดีใช้สติในการลงทุนครับค่ะขอบคุณค่ะ